ด็นนี้นะคะจากทางด้านของท่านรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์ในมุมมองเรื่องของการหายตัวไปของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ก่อนอาจารย์มองยังไงคะครับผมคิดว่ากรณีเกินนะครับก็เกินความคาดหมายนะครับของประชาชนนะครับในกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ที่ไม่มานะครับฟังคำพิพากษานะครับเมื่อ3-4 วันที่ผ่านมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอก็ได้เข้าสู่กระบวนการต่อสู้ทางการศาลมาตลอดนะครับแล้วก็เธอหายตัวไปนี่คือถือว่านะครับเกินความคาดหมายแล้วก็พูดง่ายๆก็คือทำให้ลักษณะนะครับการเมืองไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับแต่การหายตัวไปของเธอเนี่ยนอกจากทำให้ทุกคนนะครับรู้สึกว่าเออมันเกินความคาดหมายเดี๋ยวผมอยากจะพูดท่านนิดหนึ่งว่ามันเป็นภาวะปกตินะย้ำนะเป็นภาวะปกติของรัฐเผด็จการนะครับของรัฐเผด็จการนายทุนชนชั้นนำที่มีอำนาจมากมีอำนาจมากแล้วก็ติดตามนะครับเธออย่างต่อเนื่องแต่ยังให้เธอนะครับหายตัวไปได้เนี่ยนี่มัน2ประเด็นนะก็คือ1เธอไม่เข้าสู่กระบวนการทางกระบวนการยุติธรรมต่ออันนี้คือเป็นทางกฎหมายแต่ทางการเมืองและทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนถึงลักษณะการประนีประนอมอะไรบางอย่างของกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับถ้าเรายังจำกันได้นะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคสช.เนี่ยก็ติดตามถ้ามีใครผู้ใดใครที่อยู่ในข่ายนะครับแกนนำใครที่อยู่เป็นในข่ายนักวิชาการใครที่เป็นข่ายกิจกรรมทางการเมืองถูกติดตาม24ชั่วโมงคือติดตามตลอดตามติดทุกความเคลื่อนไหวใช่ไหมแต่กรณีของคุณยิ่งลักษณ์ก็ถูกติดตามแต่อยู่ๆปล่อยให้หายตัวไปมันเป็น2ประเด็นนะคือ1เกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยนะครับพอถึงจุดหนึ่งก็ไม่ไปนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อ 2. เกิดอะไรขึ้นกับรัฐเผด็จการชนชั้นนายทุนนะครับผมใช้คำว่ารัฐเผด็จการชนชั้นนายทุนและชนชั้นนำผสมกันแล้วนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นนัยยะที่ต้องถอดรหัสถูกต้องครับต้องถอดรหัสว่าเขาสุยอะไรกันหรือเปล่าหรือมีการพูดคุยอะไรกันเปล่ากับคุณยิ่งลักษณ์หรือรวมทั้งเครือข่ายตระกูลชินวัตรทั้งหมดอันนี้ที่ครับเป็นคำถามใหญ่ที่ผมคิดว่าสังคมถามต่อรัฐบาลสังคมถามต่อฝ่ายความมั่นคงและสังคมถามต่อคสช.นะครับไอ้นี่เป็นกระบวนการปองดองหรือเปล่าไอ้นี่เป็นกระบวนการประนีประนอมทางการเมืองหรือไม่หรือเป็นการต่อรองกันในกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองแล้วมองไปงั้นต่อการเมืองที่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้ากลุ่มชนชั้นนำต่อรองกันในลักษณะที่คาใจคนจำนวนมากนะครับเลยผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องน่าสนใจมากหลังการเมืองหลังจากนี้ครับในส่วนอาจารย์ให้น้ำหนักไปที่มิติไหนคะผมคิดว่านะผมเชื่อว่าถ้าเป็นส่วนตัวผมนะฮะจากข้อมูลหรือว่าจากการวิเคราะห์การฟังหลายอย่างการติดตามเนี่ยผมคิดว่าผมมองไปที่การต่อรองกันระหว่างชนชั้นนำทางการเมืองและซึ่งจริงเป็นเรื่องปกติการเมืองนะคะการเมืองกับการต่อรองเป็นเรื่องปกติการเมืองเป็นการต่อรองมันเรื่องปกติและมันยังตอกย้ำให้เห็นว่าการเมืองไทยเนี่ยนะครับมันยังเป็นการเมืองของชนชั้นนำที่นะครับอธิบายการเมืองเคลียร์ปัญหาการเมืองจัดการปัญหาการเมืองด้วยชนชั้นนำเท่านั้นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้เล่นจริงๆคือกลุ่มชนชั้นนำเพียงไม่กี่กลุ่มในประเทศนี้ประกอบไปด้วยทหารประกอบไปด้วยข้าราชการประกอบไปด้วยกลุ่มนักธุรกิจการเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยนักนะครับการเมืองระดับจังหวัดที่เป็นบิ๊กเนมทั้งหลายนี่คือเป็นผู้เล่นการเมืองในสนามอำนาจการเมืองส่วนพวกเราก็เป็นเพียงแค่ผู้ชมแค่ผู้วิพากษ์นะอันนี้คือสภาพของการเมืองของชนชั้นนำครับแต่สิ่งที่อยากจะฟังจากอาจารย์มองว่าในเส้นทางการต่อสู้คดีซึ่งบอกว่ามันคือคดีการเมืองของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาจนถึงณวินาทีสุดท้ายก่อนที่คุณยิ่งลักษณ์จะหายตัวไปได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับสังคมไทยคะคือผมคิดว่าด้านสิ่งที่ได้ทิ้งเอาไว้ก็คือหนึ่งอย่างที่บอกหนึ่งก็คือการตั้งคำถามต่อกระบวนการยุติธรรมของคนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับพูดได้คือแฟนคลับของคุณยิ่งลักษณ์นะก็มีความเชื่อผมคิดว่าเขาก็มีข้อมูลมีความเชื่อบางอย่างว่าคุณยิ่งลักษณ์เธออาจจะโดนกระบวนการที่ไม่ค่อยเป็นธรรมกับเธออันนี้มันเป็นปัญหานะคืออันนี้ผมไม่ได้เข้าไปก้าวล่วงในกระบวนการที่ทำนะแต่เป็นปัญหาว่า
กระบวนการยุติธรรมและการสื่อสารทางการเมืองของเราเนี่ยมันยังมีปัญหาพอสมควรเพราะมันทำให้คนทั้งประเทศทั้งสังคมเนี่ยเข้าใจไม่ตรงกันนี่เป็นปัญหาที่ผมคิดว่ายังไม่มีใครพูดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมที่คุณมีปัญหามีข้อจำกัดในการสื่อสารคือในทางกระบวนการยุติธรรมเขาก็พยายามจะพิพากษาหรือว่าผมคิดว่าเขาก็ดำเนินการกระบวนการบนพื้นฐานข้อมูลและเหตุผลใช่ไหมแต่ปัญหาคือคุณสื่อสารยังไงคุณสื่อสารยังไงที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่ากระบวนการของคุณไม่ยุติธรรมแล้วมันไม่ได้เป็นครั้งแรกนะมันเป็นอย่างนี้มาร่วม10ปีมันสะท้อนถึงปัญหาบางประการของสถาบันตุลาการสถาบันยุติธรรมในสังคมเราหรือเปล่าว่าอาจารย์หมายถึงวิกฤตศรัทธาของกระบวนการยุติธรรมก็คือไอ้วิกฤตศรัทธาเนี่ยมันมาได้หลายอย่างเมื่อการให้ข้อมูลเนี่ยการสื่อสารก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกไม่มั่นใจ2มิติทางการเมืองหลังรัฐประหาร2549เนี่ยมันโน้มเอียงเข้าข้างกลุ่มชนชั้นนำอย่างที่ผมบอกแล้วกลุ่มชนชั้นนำซึ่งหลายกลุ่มมากเข้าไปแทรกแซงสถาบันทางการเมืองจำนวนมากได้พอเข้าไปแทรกแซงสถาบันทางการเมืองจำนวนมากได้คนก็เกิดความไม่ไว้วางใจต่อสถาบันทางการเมืองทั้งหมดมันก็ส่งผลนะครับกระทบต่อภาพรวมของการเมืองไทยทั้งหมดมันก็เลยกลับไปสู่การเมืองแบบอำนาจนิยมค่ะใครมีอำนาจคนนั้นคือตัวชี้ขาดสังเกตได้ง่ายๆฮะรัฐบาลคสช.เนี่ยคนชี้ขาดไม่ได้อยู่ที่ประยุทธ์นะฮะพลเอกประยุทธ์แทบไม่ได้เป็นนายกแต่ไม่ได้มีอำนาจชี้ขาดคนที่มีอำนาจชี้ขาดก็คือพลเอกประวิตรนี่มันสะท้อนชัดว่านี่คือระบอบการเมืองแบบอำนาจนิยมก็คือคนที่นะครับมีอำนาจคือคนที่ชี้ขาดการเมืองถึงแม้ว่าคุณไม่ได้มีตำแหน่งที่ถูกเป็นทางการก็ตามแต่คือใครมีอำนาจก็คือผู้กำหนดความยุติธรรมมันคืออย่างนั้นใช่ไหมคะรวมไม่ถึงขนาดนั้นทั้งหมดแต่เป็นการกำหนดนะครับเขาเรียกการกำหนดท่าทีทางการเมืองและการกำหนดนะครับความต้องการทางการเมืองมันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแห่งที่ของคนที่มีอยู่ที่เช่นนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดแต่ไม่สามารถกำหนดหรือว่าตัดสินอะไรในเชิงนโยบายได้ทั้งหมดนะครับต้องอยู่ที่คุณประวิตรนี่มันสะท้อนถึงเนี่ยหลังจากสถาบันทางการเมืองเราเกิดวิกฤตศรัทธาหลังจากสถาบันทางการเมืองเราล้มเหลวครับมันก็ทำให้ลักษณะการเมืองโน้มเข้ามาสูงนะครับคนที่มีอำนาจที่เรียกว่าระบอบอำนาจนิยมแต่แน่นอนคนเหล่านี้ต้องยอมรับว่าวิธีการได้มาซึ่งอำนาจของพวกเขานั้นนะครับไม่มีความชอบธรรมย้ำนะไม่มีความชอบธรรมซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้ผมยังไม่ได้วิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งมันดีไม่ดีนะแต่ที่มาในอำนาจคสช.ต้องยอมรับว่าเขามาอำนาจมาจากอำนาจอย่างไม่ชอบธรรมเขาจึงต้องพยายามสร้างความชอบธรรมบางอย่างขึ้นมาเคลมขึ้นมาสร้างเรียกว่าสร้างวาทกรรมหรือว่าสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองนะครับมีความชอบธรรมในบางเรื่องเพราะรู้ว่าตัวเองอะไรฮะมามีที่มาไม่ชอบธรรมอย่างเช่นพยายามจะกำหนดนโยบายหลายๆอย่างเรื่อง Thailand 4.0 เรื่อง EC เหล่านี้พยายามจะสร้างภาพลักษณ์สร้างความเป็นธรรมในเชิงการบริหารเพื่อลดทอนอำนาจที่ไม่ชอบธรรมที่แข่งการได้มาค่ะนะครับแต่ก็ต้องยอมรับใช่ไหมคะอาจารย์ว่าในเส้นทางการต่อสู้ของตระกูลชินวัตรตั้งแต่หลังรัฐประหาร49มาจนถึงรัฐประหาร57มาจนถึงณวันที่คุณยิ่งลักษณ์ตัดสินใจที่จะเดินออกไปหายตัวไปเนี่ยคำถามที่อาจารย์บอกเนี่ยกระบวนการยุติธรรมซึ่งถูกตั้งคำถามมาโดยตลอดและยังไม่เคยมีคำตอบที่สร้างความเคลียร์ใจให้กับสังคมเลยเนี่ย คือบางคนเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ที่เดินมาถึงทางสุดทางของเธอตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้สังคมไทยได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างได้เห็นธาตุแท้อะไรบางอย่างอย่างนั้นหรือเปล่าคือความจริงเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยเห็นความจริงนี่นานแล้วว่าการเมืองทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นการเมืองที่เป็นการเมืองที่อำนาจอยู่ในคนไม่กี่กลุ่มเท่านั้นที่กำหนดทุกอย่างในประเทศซึ่งอันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะบอกว่าทางฝั่งคสช.หรือทางฝั่งที่มีอำนาจจะบอกว่านี่คือกระบวนการปรองดองก็ตามแต่กระบวนการปรองดองแบบนี้มันไม่ได้เป็นการปรองดองที่ยั่งยืนมันเป็นการสร้างจำนวนความขัดแย้งที่มันล้าลึกและมันอาจจะยากมากที่จะปรองดองแล้วมันอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่หลายคนไม่คาดคิดก็ได้คือกำลังจะบอกว่าความจริงหรือธาตุแท้ที่ถูกเผยขึ้นมาในกระบวนการต่างๆจนถึงวันนี้เนี่ยคือในสังคมไทยแน่นอนอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยขั้วการเมืองหรือขั้วความคิดเห็นทางการเมืองไม่ได้มีแค่2ขั้วมันมีขั้วตรงกลางด้วยใช่ไหมคะอีก1ชุดความคิดเลยที่จับตามองเหมือนกันก็เราจะบอกว่ามีผลต่อความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงกลางไหมคะสำหรับ
ความเคลือบแคลงใจในกระบวนการยุติธรรมมันน่าจะให้คำตอบอะไรจากเขาไหมคือผมคิดว่าคนที่เป็นตรงกลางเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าเขาไม่ตรงกลางนะครับเขาเลือกข้างเขามีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนทุกคนมีจุดยืนทางการเมืองหมดนะครับแต่สถานการณ์แบบนี้มันไม่ผมเรียกมันไม่เอื้อที่จะเพราะว่าความขัดแย้งของเรามันล้าวลึกนะครับมันความขัดแย้งเรามันไปไกลมากจนทุกคนไม่อยากจะพูดถึงจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนออกมาสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีมันทำให้สังคมเกิดความนะครับข้อดีมันก็ทำให้สังคมเนี้ยก็คือข้อดีของมันนะครับมันก็ทำให้สังคมเนี่ยพยุงรักษาความขัดแย้งชั่วขณะแต่ข้อเสียมันทำให้ทุกคนถอยออกห่างจากเวทีการเมืองทั้งหมดก็คือหมดหวังนะครับหมดหวังสิ้นหวังเพราะเห็นว่ามันเป็นการเมืองของคนเฉพาะกลุ่มมันเป็นการเมืองเป็นการต่อสู้ต่อรองมันเป็นการเมืองในความหมายที่เพื่อช่วงชิงอำนาจเท่านั้นเองคือทุกคนไม่เลือกจะ stay on the table ถูกต้องครับหนีปัญหาใช่ก็คือไม่ได้คือทุกคนที่ว่ามันเปลืองตัวเพราะว่าเห็นว่าสนามการเมืองที่ผ่านมาในรอบ10ปีเนี่ย10กว่าปีที่ผ่านมาเป็นการต่อรองทั้งสิ้นและที่สำคัญเป็นการต่อรองผลประโยชน์ของชนชั้นนำเป็นประชาธิปไตยของชนชั้นนำที่ไม่มีประชาธิปไตยในความหมายประโยชน์สาธารณะของประชาชนเลยนะครับทั้งหมดมันเลยคนทำให้คนมองเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของฉันเลยถูกต้องมีอะไรที่ฉันจะต้องมีส่วนร่วมเลยนี่คือผมคิดว่านี่เป็นคือข้อดีที่บอกมันช่วยยับยั้งความขัดแย้งแต่ข้อเสียทำให้คนไม่ขึ้นบนโต๊ะแล้วก็ออกห่างจากการเมืองซึ่งมันอันตรายมากหลังจากคนหันหลังให้กับระบบการเมืองอันนี้อันตรายกว่าอันตรายกว่าถูกต้องครับแล้วยังไงต่อไปหลังจากนี้พอหลังจากนี้ครับผมเข้าใจว่าพอหลังจากเนี้ยการเมืองเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนนะผมพี่ว่ามันก็จะตกไปที่จังหวะของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลมากแค่ไหนแต่ผมคิดว่ายากคุณอภิสิทธิ์นะครับเป็นนักการเมืองที่ล้มละลายทางการเมืองสังคมหมดความเชื่อถือหลายอย่างของเขานะพูดนะเขาก็เป็นชนชั้นนำทางการเมืองนะแต่ลักษณะการเดินเกมทางการเมืองของเขานะผมคิดว่าเขาเข้าถึงชาวบ้านได้น้อยกว่าคุณยิ่งรักและคุณทักษิณเพราะอะไรฮะคุณยิ่งรักกับคุณทักษิณเป็นชนชั้นนำเช่นเดียวกันนะครับเป็นชนชั้นนำเช่นเดียวกันย้ำนะฮะแต่เครือข่ายของเขานะครับกับประชาชนนั้นผมคิดว่าใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันเครือข่ายของคุณอภิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นชนชั้นนำต่างจังหวัดตระกูลต่างๆต่างจังหวัดนะก็เป็นชนชั้นนำที่ลอยตัวไกลออกจากชาวบ้านอันนี้สำคัญเลยและยิ่งการเมืองเป็นชนชั้นนำต่างจังหวัดที่ยึดกับศูนย์กลางใช่ฮะก็คือเป็นชนชั้นนำที่ไม่ถึงชาวบ้านอ่ะเป็นชนชั้นนำต่างจังหวัดที่ไม่ถึงชาวบ้านซึ่งแตกต่างจากชนชั้นนำของคุณทักษิณที่อยู่ต่างจังหวัดแต่เข้าถึงชาวบ้านมันก็เลยทำให้คุณตระกูลชินวัตรเนี่ยคุณทักษิณและเครือข่ายเขาสามารถเข้าถึงชาวบ้านได้มากกว่าอันเนี้ยมันมีนัยยะนะเพราะว่าการเมืองต่อไปเป็นการเมืองที่โดนต้องตัดสินใจจากประชาชนเลยผมเลยบอกว่าเนี่ยอภิสิทธิ์เป็นคนที่ผมคิดว่าไม่ค่อยประสบความจะไม่ประสบความสำเร็จทางการเมืองอีกแล้วถึงแม้ว่าจะใช้โอกาสนี้จะฉวยโอกาสนี้นะครับสร้างแบรนด์ขึ้นมาสร้างชื่อขึ้นมาแต่ผมคิดว่าสังคมคงจะไม่ให้โอกาสแล้วสองผมคิดว่ากรณีหลายอย่างเขาไม่เคลียร์กับสังคมเขาไม่เคลียร์กับสังคมถึงแม้จะมีภาพลักษณ์ที่ดีนะฮะในขณะที่พรรคเพื่อไทยเองหลายคนก็บอกว่าเป็นจุดอาจจะตกต่ำที่สุดเพราะว่าคนในตระกูลชินวัตรนะครับถูกจัดการในเครือข่ายนะครับแล้วก็บทเรียนครั้งนี้อาจจะทำให้คนในตระกูลชินวัตรถอยฉากออกจากการเมืองอาจารย์คิดอย่างนั้นไหมอาจารย์คิดว่าชินวัตรถอยไปจริงๆหรือเปล่าผมว่าไม่ถอยยังไงคะผมคิดว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่า10ปีที่ผ่านมาจะถูกจะผิดกระบวนการมันยังไม่เคลียร์กับสังคมเนี่ยคุณทักษิณยังมีอิทธิพลนะครับต่อคนต่อประชาชนผมว่าค่อนข้างมากคุณทักษิณโดยเฉพาะคุณทักษิณยังมีอิทธิพลต่อทางความคิดคือแม้ว่าวันนี้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวแต่ยังมีเค้าเรียกยังมีสัญลักษณ์คุณทักษิณถูกทําให้กลายเป็นปีศาจพูดง่ายแล้วปีศาจตนนี้ยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือในปีศาจในความว่าเป็นผีในสังคมไทยมันมีผีชั่วกับผีดีนะมันมีผีชั่วผีดีแน่นอนฝั่งตรงข้ามก็มองว่าเป็นผีชั่วแล้วอีกฝั่งนึงก็คือผีที่คอยคุ้มครองปกป้องเหมือนกับผีบ้านผีเรือนไอ้เนี่ยสิ่งที่เป็นฝ่ายนึงสร้างคุณทักษิณให้กลายเป็นผีเป็นปีศาจของคนอีกฝ่ายนึงแต่ฝ่ายนึงมองคุณทักษิณเป็นผีบ้านผีเรือนถึงไม่มีคุณทักษิณแต่พลังอันนี้มันยังมีอิทธิพลต่อโลกการเมืองไทยยังคงมีมนต์ขลังครับและผมคิดว่าส่วนหนึ่งผมเห็นว่าจังหวะ9หรือว่าสถานการณ์ทางการเมืองประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณทักษิณได้บทเรียนทางการเมืองเยอะว่าลักษณะการเมืองแบบที่ไ
ไร้สถาบันแบบนี้การเมืองที่ไม่มีสถาบันทางการเมืองที่คอยค้ำจุนการเมืองเนี่ยมันจะต้องไปเล่นการเมืองแบบลักษณะเดียวกับคุณเนวินหรือพลเอกประวิตรก็คืออยู่ข้างหลังการเมืองไม่เจ็บตัวไม่เปลืองตัวสามารถคุมสถานการณ์ทางการเมืองได้ผมคิดว่าท่านทักษิณมีบทเรียนและก็พยายามจะถอดบทเรียนจากสิ่งเหล่านี้เพราะผมมองเห็นว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ท่านออกไปนะครับคุณยิ่งลักษณ์เครือข่ายทั้งหมดเนี่ยคุณทักษิณยังมีบทบาทในการควบคุมสถานการณ์ควบคุมการเมืองและที่สำคัญควบคุมกลไกราชการบางส่วนได้นะผมคิดว่าแล้วถ้าไปเปรียบเทียบนะคุณเนวินไม่เล่นไม่ได้เล่นการเมืองแล้วถูกไหมฮะแต่ถามว่ายังมีที่คนทางการเมืองไหมยังมีนะภาพภายนอกไม่ได้เล่นนะครับอันนี้คือแต่ก็เป็นแมน behind the curtain ถูกต้องแล้วก็มันเป็นข้อดีสำหรับประเทศหรือว่าสังคมที่การเมืองในสถาในระบอบในสถาบันที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าในเมื่อระบอบและสถาบันที่มันมีปัญหานี่มันสามารถใช้อำนาจผ่านระบอบผ่านสถาบันเนี่ยทำให้ใครติดคุกก็ได้ตายก็ได้สู้อยู่ข้างหลังดีกว่าถูกไหมฮะเราดูนะการยุบพรรคพลังประชาชนการยุบพรรคไทยรักไทยนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าคนที่มีอำนาจในรัฐบาลเนี่ยสามารถทำให้มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นผมก็หรือว่าหลายๆคนรวมทั้งคนทักษิณก็คงต้องเลือกเล่นในส่วนที่หลังดีกว่าซึ่งอันนี้ครับยากมากที่จะแก้ปัญหาการเมืองระยะยาวเพราะฝั่งหนึ่งคิดว่าคิดง่ายๆคิดฉาบฉวยเกินไปว่าไม่มีคุณทักษิณและตระกูลชินวัตรมันง่ายต่อการจัดการอำนาจมันไม่ใช่ครับไม่ใช่เด็ดขาดคือถ้าวิเคราะห์ถ้าวิเคราะห์ตามที่อาจารย์พูดเนี่ยอ่ะถ้ามองว่าเป็นฝ่ายอำนาจที่มองไม่เห็นอำนาจนอกระบบที่มุ่งในการที่จะเข้ามาขจัดระบอบทักษิณเนี่ยก็เบาใจยังไม่ได้เหมือนกันคุณคิดผิดอ่ะคิดผิดมากคือคิดว่าการเมืองไทยไม่มีตระกูลชินวัตรโดยการเอาคนทั้งตระกูลไปอยู่ในนอกประเทศและจะสร้างและจะควบรวมอำนาจจัดการอำนาจผูกขาดประเทศได้นั่นคือการคิดผิดอย่างมหันต์อย่างที่บอกผมบอกว่าเพราะคุณทำให้คุณทักษิณกลายเป็นผีไปแล้วและเมื่อคุณทักษิณเป็นผีคุณทักษิณไม่จำเป็นจะต้องมีชีวิตในประเทศนี้แต่คุณทักษิณมีที่พลเป็นจิตวิญญาณเป็นผีเป็นวิญญาณนี่ฮะสามารถควบคุมได้ซึ่งคุณจัดการไม่ได้ถึงแม้คุณจะมีหมอปลาทักษิณหมอปลาคุณจัดการผีทักษิณไม่ได้หรอกครับเพราะคุณสร้างขึ้นมาเองแล้วพอสร้างไปสร้างมาผีคุณเห็นคุณทักษิณเป็นปีศาจในฝั่งหนึ่งมองเห็นมันเป็นผีบ้านผีเรือนขึ้นมาค่ะนี่แหละมันเรื่องมันเลยซับซ้อนตรงนี้แหละครับในมุมอาจารย์มองว่าสถานภาพของพรรคเพื่อไทยในวันข้างหน้าก็ยังไม่ได้เป็นไก่รองบ่อนอยู่ดีคือผมคิดว่านะถ้าเขาจัดนะครับจัดดีๆก็คือคุณคะแนนนะครับแฟนคลับหรือว่าฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยยังเหนียวแน่นอยู่ในกลุ่มของฐานของคุณของตระกูลชินวัตรส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือกลุ่มนักการเมืองนะครับกลุ่มนักการเมืองที่ผมต้องยอมรับบ้างโดยเฉพาะนักการเมืองในส่วนของภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยเขาทำงานการเมืองได้ดีกว่านะครับส.ส.บางส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ของพรรคอื่นๆก็คือเขายังทำงานมวลชนได้ดีกว่าซึ่งอันนี้จะยังเป็นฐานสำคัญที่ว่าจะหาผู้นำทางการเมืองลักษณะไหนเข้ามาแทนที่อย่างเช่นหลายคนพยายามจะเสนอคุณจตุรนต์ฉายแสงเพราะลักษณะมีลักษณะเป็นมีอุดมการณ์มีจุดยืนทางการเมืองแบบสายประชาธิปไตยสายประนีประนอมอะไรทำนองนี้นะฮะก็อาจจะประคับประคองพรรคได้สองหลายคนมองว่าไม่รู้จุดยืนทางการเมืองหรือว่าความชัดเจนของคุณจตุรนต์นะครับเพราะว่าบางอย่างท่านก็มีประสบการณ์ทางการเมืองใช่ไหมท่านก็คงจะต้องอะไรก็ต้องวางท่าทีบ้างถ้าเพื่อความสบายใจของคนในตระกูลชินวัตรหรือแฟนคลับคุณทักษิณก็ต้องเลือกคุณสุดารัตน์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าทางพรรคจะเลือกใครเป็นคนนำขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นตัวชี้วัดว่าใครจะเหมาะใช่ครับแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับคือว่าถ้าจะเป็นคนในตระกูลชินวัตรค่ะครับคือวันนี้ถ้าจะมองว่าเพราะนั้นเดี๋ยวถามว่าทำไมไม่เห็นด้วยกับคนในตระกูลชินวัตรเพราะมันจะไม่เปิดโอกาสให้พรรคเพื่อไทยสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองจะถูกนำไปเล่นวาทกรรมถูกต้องฮะว่าถ้าตระกูลชินวัตรไม่อยู่แล้วตระกูลชินวัตรออกจากการเมืองพรรคนี้จะเจ๊งเห็นไหมมันก็จะเป็นจุดที่จุดอ่อนถ้าคุณทักษิณและตระกูลชินวัตรอยากจะสร้างพรรคเพื่อไทยให้เป็นสถาบันทางการเมืองหลังจากที่เคยบอกไว้ว่าจะสร้างพรรคไทยรักไทยให้เป็นสถาบันทางการเมืองโดยยุบไปเนี่ยคุณทักษิณจะต้องตระกูลชินวัตรจะต้องออกจากการเมืองอาจจะอยู่ข้างหลังก็เรื่องก็แล้วแต่นะแต่ทำให้พรรคการเมืองมันเขาเรียกมีการฟื้นตัว
มีบทเรียนแล้วก็มีการสร้างนโยบายต่างๆออกมาเพื่อสร้างมวลชนขึ้นมาแล้วต่อไปอาจจะเป็นการเป็นพรรคการเมืองแนวเสรีนิยมพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนต่อสู้กับกลุ่มชนชั้นนำก็อีกเรื่องหนึ่งมันก็เป็นไปได้ในระยะยาวเพราะว่าด้านหนึ่งเรามีพรรคประชาธิปัตย์ที่มีลักษณะอุดมการณ์ทางการเมืองแบบคอนเซอร์เวทีฟอันนี้มันก็จะถ้าเป็นไปได้ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นการเมืองแบบมวลชนเป็นการเมืองแนวเรียกว่าแนวเสรีนิยมมันก็เหมือนกับการเมืองโลกที่เริ่มมีพรรคการเมือง2พรรคที่มีจุดยืนทางการเมืองที่ต่างกันและอันนี้มันทำให้มันก็จะช่วยสร้างสถาบันทางการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองได้ด้วยค่ะนะครับนี่คือถ้ามองในหลักการนะฮะมันเหมือนเกมมันก็จะบีบให้ออกมาในรูปนี้อย่างนั้นไหมผมว่าถ้าเกิดว่าจะช่วยสร้างสถาบันทางการเมืองก็ใหญ่ไปด้วยต้องเดินแบบนี้ครับแต่ไม่อยากคือไม่เห็นด้วยเลยถ้าคนในตระกูลชินวัตรนะครับก็คือถามว่าเขาเป็นได้ไหมเป็นได้ในฐานะที่เขาคือประชาชนแต่ในทางการเมืองผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้คนในตระกูลชินวัตรจะถูกทำลายลงไปเรื่อยๆเพราะตระกูลชินวัตรถูกทำให้กลายเป็นปีศาจไปแล้วเพราะงั้นวันนี้ถูกแล้วที่ต้องพยายามเอาชินวัตรออกไปถูกแล้วครับใช่ไหมคะครับนั่นที่ผมจะต้องมาวางหลักในการเดินของพรรคเพื่อไทยกันใหม่ผมจะเห็นต่างกับคนอื่นนิดนึงที่บอกว่าจะเป็นจุดจบพรรคเพื่อไทยบอกไม่ใช่มันเป็นโอกาสของพรรคเพื่อไทยสำคัญเลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยสกัดพวกลิ้วล้อหรือว่าสกัดพวกบล็อกเกอร์ทางการเมืองที่ไม่ได้มีจุดยืนไม่ได้มีอุดมการณ์ทางการเมืองเข้ามาหวังเพียงเกาะกระแสเกาะพรรคเกาะคุณทักษิณเกาะคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ห้อยโหนในทางการเมืองก็ทำลายพรรคด้วยนะฮะมันก็เยอะนะฮะทั้งมันก็มีหมดลักษณะคนแบบนี้เนี่ยคือถ้าฟังที่อาจารย์พูดแน่นอนเลยเป็นโอกาสในการที่จะสร้างเวทีใหม่ทางการเมืองให้กับพรรคเพื่อไทยในขณะที่ใครที่วิเคราะห์ว่าจะเป็นโอกาสทองให้กับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ใช่และอาจารย์บอกว่าน่าจะจบแล้วสำหรับเวทีนี้สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่าผมเห็นว่าลักษณะการเล่นการเมืองหรือการทำงานทางการเมืองของคุณอภิสิทธิ์เขาทำให้คนผิดหวังหลังจากการที่มันสะท้อนถึงความกระหายอำนาจมากเกินไปตั้งแต่การที่เป็นรัฐบาลหลังเหตุการณ์นะครับเมษา53ผมนี่เป็นสะท้อนมากเอ้ยทุกทีหลังที่รัฐบาลก่อนที่ร่วมมือกับคุณเนวินครับผมคิดว่าเขาคือแน่นอนการเมืองไม่ได้กับอำนาจแต่การได้อำนาจแบบนี้มันไม่สง่างามและมันสะท้อนเห็นว่าคุณเร็วเกินไปคุณจังหวะโอกาสคุณยังมีและพฤติกรรมหลายอย่างที่แสดงออกมาผมคิดว่ามันทำให้คนรู้สึกผิดหวังมากอย่างเช่นก่อนหน้านี้ผมว่าเร็วๆนี้ถ้าพูดไปก็ที่บอกว่าเนี่ยจะถามประชาชนรู้สึกยังไงในการที่คุณยิ่งรักนะครับไม่มาฟังคดีคนสวนกลับหายตึงเลยแล้วถ้าประชาชนถามว่าว่านายกต้องไปเกณฑ์ทหารหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมค่ะคนก็เริ่มรู้สึกว่าหมดมันไปไม่ได้แล้วคุณอภิสิทธิ์ค่ะเสียดายนะคือเสียดายบุคลากรทางการเมืองที่ผมคิดว่าเขาทะเยอทะยานและโหยหาอำนาจมากจนเกินไปจนลืมจุดยืนทางการเมืองแล้วก็ทำลายความศรัทธาของประชาชนค่อนข้างมากค่ะคือถ้าวิเคราะห์มุมมองอาจารย์พรรคเพื่อไทยยังคงโดดเด่นในเวทีการเมืองหลังการเลือกตั้งอย่างนั้นใช่ไหมคะคือพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่คู่แข่งแต่มีพรรคทหารต้องเป็นคู่แข่งต้องเป็นคู่แข่งถามว่าโดดเด่นไหมคือมันเป็นไม่ถึงกับโดดเด่นมากแต่เป็นโอกาสในการผลิตซ้ำเรียกผลิตซ้ำแรงศรัทธาทางการเมืองว่าถ้าเข้ามาต้องสร้างระบบการเมืองที่มันเป็นยังไงที่มันแก้ปัญหาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างนะต้องต่อไปเนี่ยการเมืองต้องเป็นการเมืองของประชาชนเป็นการเมืองของคนยากคนจนไม่ได้เป็นการเมืองที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของตระกูลใดตระกูลหนึ่งเพราะที่ผ่านมาเราได้มีบทเรียนแล้วมันเป็นโอกาสต้องทำภาพนี้ให้เกิดถูกต้องครับแล้วถามว่าผมคิดว่าหลังจากนี้นอกจากนะครับในสนามการต่อสู้มันจะมีพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เป็นพรรคหลักแต่มันก็ยังมีพรรคเล็กพรรคน้อยและรวมทั้งพรรคทหารมีแน่นอนผมคิดว่าแต่รูปออกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่รู้แต่พรรคทหารนี่น่าสนใจนะให้จับตานะผมบอกนะให้จับตากลุ่ม16กลุ่ม16นะถามว่ากลุ่ม16นี่คือกลุ่มที่นะครับมีเครือข่ายนะครับทางการเมืองอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วกลุ่มเหล่านี้ก็เคยนะครับมีอิทธิพลทั้งในพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้นะมีอิทธิพลทั้งในพรรคไทยรักไทยชื่อชั้นนี่มีใครบ้างคะที่โดดเด่นในกลุ่ม16ผมก็ยังให้ความสำคัญต่อคุณเนวิน
นะครับคุณสุชาติตันเจริญครับก็คือไปดูรายชื่อเดิมกลุ่มนี้ผมคิดว่าจะเป็นคนที่มีบทบาทนะครับสำคัญในการที่จะร่วมกันนะครับจัดตั้งรัฐบาลให้คุณประยุทธ์คือถ้าพูดตรงๆอ่ะถ้าพูดถึงคุณเนวินเนี่ยภาพอย่างที่เขาเห็นกันก็เป็นภาพที่อยู่หลังม่านพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมถ้าพูดกันตรงๆใช่ไหมคะคแสดงว่าครั้งหน้าเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาบทบาทคือพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยและเครือข่ายกลุ่ม16นะครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสนะครับสอบถามนะครับลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนเขาบอกว่ามันมีความพยายามในการคุยวางนะครับวางตำแหน่งสสกันแล้วนะครับในกลุ่ม16นะครับต่างพรรคก็มีก็คือไม่ใช่แค่พรรคภูมิใจไทยแต่หมายถึงใช้คอนเนคชั่นเดิมที่มีอยู่คือกลุ่มเหล่านี้มันเป็นกลุ่มปกติของพวกกลุ่มนักธุรกิจการเมืองก็คือไม่ได้มีอุดมการณ์ไม่ได้มีจุดยืนเป็นการเมืองปกติก็คือการแสวงหาอำนาจแค่นั้นเองและนี่คือปัญหาของระบบการเมืองไทยที่สุดท้ายแล้วไม่น่าเชื่อว่าคสช.เองหรือว่าคนที่อยากจะมีอำนาจต่อไปกลับมาก็คือถ้ากับว่ากลับมาใช้อาศัยวิธีการการเมืองแบบเดิมถ้ากับว่าเราไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยในทางการเมืองสุดท้ายกลับมาสู่วังวนแบบเดิมก็คือหวังเพียงเพื่อแค่จัดตั้งรัฐบาลแค่นั้นเองก็คือวันนี้ก็เห็นการเกลี่ยเก้าอี้เกลี่ยอำนาจกันแล้วล่ะครับมีเกลี่ยมีการวางเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีการต่อรองเพิ่มขึ้นของคุณสุเทพซึ่งคุณสุเทพก็ยังไม่แสดงจิตวิญญาณการเมื่อผมคิดว่าคุณสุเทพคุณนกรู้เออล่าสุดเหมือนกับมาพูดเรื่องของการตั้งพรรคเขานกรู้ไหมเขานกรู้ว่าอภิสิทธิ์หมดสภาพสู้มาอยู่กับกลุ่มเครือข่าย16ซึ่งอย่าลืมนะครับว่าสุเทพคือคีย์แมนสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์กับคุณเนวินจำได้ไหมก่อนหน้านั้นสุเทพคือคีย์แมนสุเทพยังมีคอนเนคชั่นกับกลุ่มนักการเมืองเหล่านี้สูงและสุเทพคงเรียนรู้แล้วว่าการเมืองต่อไปเนี่ยเป็นฝ่ายค้านไม่สนุกคือครั้งนั้นที่เกิดงูเห่าเนี่ยก็เพราะคุณสุเทพถูกต้องครับค่ะมันเลยทำให้นักการเมืองเมื่อยังมีวิธีคิดการเมืองแบบเดิมๆก็คือการกลับไปสู่การเมืองแบบความต่อรองการเมืองแบบการช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบในสนามการเมืองเลยถามว่าเนี่ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปไตยของประชาชนมันมีอยู่จริงหรือเปล่าค่ะชาติไตยที่หมายถึงประโยชน์ของประชาชนมันมีอยู่จริงหรือเปล่าในประเทศนี้ค่ะครับทีนี้ถ้ามองภารกิจหลังจากนี้ของคสช.ที่ต้องเดินไปหลังจากนี้ในมิติการเมืองอาจารย์มองว่าคสช.จะเดินยังไงวิเคราะห์แบบเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของคสช.เลยคือว่าคิดยังไงคิดว่าเขาทำสองอย่างค่ะคือด้านหนึ่งพยายามนะครับใช้โอกาสเนี่ยสร้างคือฝังกลบนะครับตระกูลชินวัตรแล้วฝังกลบเนี่ยพยายามเขียนคำเขียนทุกอย่างที่เรียกว่าอย่างทำให้ตระกูลเนี่ยทำให้คนที่ไม่ชอบอยู่แล้วรู้สึกว่าตระกูลเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการเมืองไทยและจะต้องเลือกคนดีแบบคสช.เนี่ยในการนำพาประเทศก็คือโอกาสเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นการตอกประตูแค่ตอกตะปูฝังคุณตระกูลชินวัตรคือปิดฝาโลงอย่างเดียวไม่พอต้องตอกตะปูด้วยแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาว่าเนี่ยเราผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายแล้วเราผ่านพ้นคนที่ตระกูลที่กินบ้านกินเมืองนะแต่ผมบอกว่าเนี่ยที่สร้างปีศาจในด้านหนึ่งปีศาจมันกลายเป็นภาพลักษณ์อีกฝ่ายหนึ่งมันไม่จบไม่ง่ายแต่ก็จะทำสองปูทางเข้าสู่นะครับการเลือกตั้งคุมสถานการณ์ต่างๆคุมนะฮะสถาบันทางการเมืองคุมพรรคการเมืองคุมตุลาการทั้งหมดเพื่อเข้าสู่รูปแบบการเลือกตั้งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าตัวเองจะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งแล้วก็พยายามจะต่อรองกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาว่าจะเอาอย่างไรคือสุดท้ายกลับไปสู่การเมืองแบบเดิมพรรคเพื่อไทยจะอยู่นอกกระดานหรอคะสำหรับเกมต่อรองของคสช.ผมคิดว่าถ้าเกิดมันอยู่ที่หัวหน้าพรรคถ้าเกิดว่าได้หัวหน้าพรรคนะครับที่มีลักษณะที่ประนีประนอมก็อาจจะอยู่ในเกมการต่อรองก็ได้ถ้ามีหัวหน้าพรรคที่รู้สึกว่าจุดยืนทางการเมืองมันไปด้วยกันไม่ได้เพราะกระแสสังคมกระแสประชาชนไม่เอาด้วยมันอาจจะถูกผลักให้กลายเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านที่มีความหมายนะเพราะว่านะรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลังจากนี้ที่เป็นอำนาจนิยมและคุมสถาบันทางการเมืองหมดเนี่ยมันไปทำลายความรู้สึกอะไรบางอย่างหรือว่าโดยเฉพาะรู้สึกทางการเมืองที่เป็นชาติไตเนี่ยถ้ามันมีฝ่ายค้านที่เปิดช่องให้เนี่ยฝ่ายค้านพรรคนี้ก็จะได้กระแสนิยมสูงมาก
ให้เรานึกถึงบรรยากาศนะครับการเมืองหรือว่าประวัติศาสตร์การเมืองในขณะที่ประเทศเป็นชาเป็นเผด็จการเนี่ยพรรคฝ่ายค้านจะมีบทบาทในสังในประเทศสูงมากแล้วก็จะสร้างจะใช้โอกาสสร้างคะแนนเสียงสูงมากคือถ้าในมุมอาจารย์อ่ะให้อาจารย์บอกอาจารย์ถ้าอาจารย์เลือกได้จะวางจุดยืนให้กับพรรคเพื่อไทยในสนามเลือกตั้งหรือการเมืองหลังการเลือกตั้งอาจารย์มองว่าพรรคเพื่อไทยควรจะอยู่ตรงไหนสำหรับ position ของพรรคเพื่อไทยผมว่าเพื่อนะครับเพื่อนะครับของพรรคกันนะเพื่อนะครับของพรรคและกรณีกระบวนการสร้างสถาบันทางการเมืองผมคิดว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านจะชัดเจนกว่าก็คือ1ได้ทำงานการเมืองเต็มที่ในการตรวจสอบแล้วก็ได้ก็คือถ้าร่วมรัฐบาลมันก็โดนก็สุดท้ายก็ถูกมองว่าเป็นการซูเอะเป็นการต่อรองเป็นการคุยกันภาคแล้วก็จะเสียในขณะที่มวลชนเนี่ยส่วนหนึ่งเขาต้องการการประชาธิปไตยถูกไหมฮะถ้าพรรคนะครับเลือกที่จะอยู่ตรงข้ามกับระบอบอำนาจนิยมอยู่ตรงข้ามกับพรรคไอการเมืองที่มันมีลักษณะเป็นการเมืองแบบต่อรองเป็นการเมืองแบบซูเอะแบบนี้อยู่ตรงข้ามเสียแล้วก็ใช้โอกาสเนี่ยสร้างนะครับหรือว่าทำงานทางการเมืองในการสร้างกระแสสร้างมวลชนสร้างอุดมการณ์ผลิตซ้ำนะครับอุดมการณ์ชาติไทยเนี่ยมันก็ทำให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นระยะยาวอย่ารีบอย่าด่วนแบบประชาธิปัตย์เพราะรีบด่วนปั๊บในสุดท้ายแล้วนะพลังที่คนเคยศรัทธามันก็จะหันหลังให้อย่าหวังว่าจะต้องเป็นรัฐบาลถูกต้องครับรัฐบาลมันคือถ้านะครับมันมีโอกาสเป็นเสมอถ้าชนะใจประชาชนมีนโยบายที่ดีมันมีโอกาสที่ได้เป็นเสมอแล้วถ้าสามารถนะครับคุยกับนักการเมืองท้องถิ่นได้ด้วยมันมีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องรีบนะครับในสถานการณ์แบบนี้มันผมคิดว่าสถานการณ์ที่มันเป็นมันเห็นชัดเจนว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งถ้าตัวเองพยายามจะบอกว่าเป็นพรรคชาวไทยแล้วไปร่วมเป็นรัฐบาลหรือว่าพยายามที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดผมคิดว่าจะเกิดข้อกล่าวหาได้ง่ายถ้าฟังอาจารย์พูดแล้วไอ้ความอยากมีอยากได้อยากมันมีฮะอันนี้เป็นจุดอ่อนเป็นจุดอ่อนก็คือที่บอกต้องระวังนะตระกูลชินวัตรถ้าต้องการสร้างพรรคนะครับเพื่อไทยให้เป็นสถาบันทางการเมืองตระกูลชินวัตรคุณทักษิณรู้แล้วแหละว่าใครบ้างที่มาเกาะเกี่ยวห้อยโหนเพียงแค่หวังจะใช้พรรคใช้โอกาสใช้ชื่อเสียงเพื่อที่จะไปนะครับไปอยากได้อยากมีในรัฐบาลผมคิดว่าเขามีบทเรียนมาแล้วค่ะการเมืองจำนวนมากที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนานผมคิดว่าเขารู้แต่บางอย่างบางครั้งมันจำเป็นต้องอะไรฮะต้องร่วมสังฆกรรมกันแต่โอกาสนี้เป็นการดีดคนออกจากพรรคให้เหมือนกับที่คุณทักษิณเคยตั้งพรรคไทยรักไทยใหม่ๆสิครับพยายามเอาคนลักษณะแบบนี้นะฮะผมคิดว่าคุณทักษิณนะยังจำอยู่ได้ดีวันที่ตั้งพรรคไทยรักไทยวันนั้นนะฮะวันที่ประกาศกรรมการบริหารพรรคที่ไม่มีนักการธุรกิจการเมืองเข้ามาวันนั้นคือวันที่พรรคไทยรักไทยนะฮะได้ใจคนข้อนประเทศแต่ต้องยอมรับว่าตั้งแต่คุณทักษิณเริ่มที่จับมือกับพวกนักธุรกิจการเมืองคนเริ่มหันหลังให้กับพรรคเพื่อไทยเพราะเริ่มบาดระแวงว่าคุณทักษิณจะทำการเมืองแบบไหนค่ะให้คุณทักษิณนึกถึงวันตั้งพรรคไทยรักไทยนี่คือโอกาสที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคไทยรักไทยเมื่อประมาณก่อนปี2540คือให้นึกถึงวันนั้นภาพไทยรักไทยต้องรีเทิร์นถูกต้องครับรีเทิร์นแล้วก็พยายามเอานักการเมืองที่มีลักษณะเป็นธุรกิจการเมืองออกไปคือต้องทำให้เป็นสถาบันการเมืองที่แท้จริงถูกต้องครับนั่นถึงจะเป็นความหวังคือเรียกว่าต้องวางยุทธศาสตร์กันแบบหวังผลระยะยาวถูกต้องครับใช่ไหมคะการเมืองครั้งหน้าอาจจะยังไม่ใช่เป้าหมายถ้าเป็นผมนะก็คือเป็นผมก็คือนะครับคุณทักษิณแต่คุณตระกูลชินวัตรเนี่ยโดนผลักออกไปแล้วก็อยู่ห่างๆใช้โอกาสใช้การที่เขาสร้างคุณทักษิณกลายเป็นปีศาจแล้วเนี่ยเป็นมุมกลับทำในสิ่งที่ตัวเองเคยหวังเอาไว้เพราะตัวเอง10ปีเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งของความพังพินาศของตระกูลชินวัตรเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากนักธุรกิจการเมืองที่เขาไปเอามานี่แหละครับคุณทักษิณน่าจะได้บทเรียนมาเยอะว่าคนพวกนี้ไม่มีความจริงใจต่อเขาหรอกครับคือต้องยอมรับว่านั่นคือจุดพลาดและยังพลาดอยู่ถ้ายังสังฆกรรมกับคนกลุ่มนี้อยู่ค่ะคือหลังจากนี้คงต้องรอดูนะคะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะพลิกวิกฤตตรงนี้อย่างไรซึ่งแน่นอนละวันนี้เราสั่มอยู่แล้วนะคะแต่จะพลิกตรงนี้แล้วก็จะวาง
วางเกมวางยุทธศาสตร์ของตัวเองใหม่ยังไงอันนี้น่าจับตามองที่อาจารย์ได้บอกไปว่าต้องจับตาดูหัวหน้าพรรคว่าใครไม่ต้องกลัวเมื่อจะมีเดี๋ยวเมื่อจะมีนักธุรกิจการเมืองส่วนหนึ่งพวกนี้จะชิ่งออกไปก่อนมันจะออกไปเองเลยเพราะว่าพวกนี้รู้ว่าอยู่โอกาสที่จะชนะหรือว่าโอกาสที่จะเข้ารัฐบาลมันยากคือภายใต้เงื่อนไขกลไกภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่อันนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วก็ประการที่ผมเป็นก็คือถ้าจะสร้างสถาบันทางการเมืองพรรคเพื่อไทยก็ต้องพยายามแสวงหาการระดมทุนยังไงที่มันไม่ทำให้คนรู้สึกว่ามันเป็นแหล่งทุนมาจากกลุ่มเดียวเพราะอันนี้มันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขใช่ต้องพยายามแสวงหาความร่วมไม้ร่วมมือยังไงที่มันมาจากคนจริงๆเช่นประชาบ้านประชาชนพร้อมกันควักเงินจ่าย5บาท10บาท100บาทที่มันเนี่ยเป็นพรรคของมวลชนอ่ะที่มันจะทำให้พรรคเนี่ยห่างหรือว่าเว้นระยะห่างกับตระกูลชินวัตรให้ระดับให้ห่างสักระยะหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคุณชินวัตรแต่ตระกูลชินวัตรก็ยังอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเขาก็อยู่ได้ในฐานะประชาชนถูกไหมฮะก็เป็นคนที่ยังมีบทบาทหรือว่ายังมีคนที่มีความรู้สึกนะครับนิยมชมชอบเขาอยู่นะครับแต่ทำยังให้พรรคเนี่ยมันเดินไปในกระบวนการที่คนมีส่วนร่วมจริงๆซึ่งอันนี้จะทำให้พรรคมีความยั่งยืนทีนี้ถ้าวิเคราะห์ในมุมของอำนาจนอกระบบหรืออำนาจที่เข้ามาเพื่อที่จะทำลายล้างนะคะแรงศรัทธาที่มีอย่างมโหฬารมากมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเขามองเห็นไหมตรงนี้ว่าพรรคเพื่อไทยจะยังคงมีความน่ากลัวในครั้งหน้าแล้วถ้าเขามองอย่างที่อาจารย์มองอ่ะเขาจะทำยังไงต่อเขาจะอยู่เฉยๆหรอหรือเขาจะต้องมีเกมสกัดหลังจากนี้เขาจะต้องมีการเด็ดหัวอีกไหมถ้าเป็นตระกูลชินวัตรมีอีกแน่นอนค่ะอย่ามาถ้าเป็นตระกูลชินวัตรเพราะว่าอย่าลืมการเมืองแบบเผด็จการมันต้องหาศัตรูเพื่อสร้างความชอบธรรมอยู่เสมอเพราะตัวเองต้องบอกว่าฉันเป็นพระเอกตลอดเวลาให้นึกถึงประวัติศาสตร์หรือว่าสถานในสังคมเนี่ยเราจะอยู่ได้ต่อเมื่อเราต้องสร้างศัตรูขึ้นมาต้องหาคนมาให้ชั่วเพื่อฉันจะเป็นคนดีถูกต้องครับค่ะแล้วคนที่จะชั่วได้ดีมากถ้าฉันจะเป็นพระเอกก็ต้องเป็นคนในตระกูลชินวัตรซึ่งโอกาสเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเป็นโอกาสที่สำคัญว่าตอนนี้นะครับอย่าไปวางโพสิชันว่าจะต้องเป็นรัฐบาลอย่าไปวางโพสิชันว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งในรัฐบาลวางเป็นฝ่ายตรวจสอบเลยเพราะตอนนั้นเวลาเลือกตั้งนะมาตรา44ก็ไม่มีอำนาจรัฐบาลทหารก็ควบคุมยากถูกไหมฮะควบคุมไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นชาติไตรแล้วเพราะมันมีการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะใช้โอกาสเนี่ยสร้างอะไรได้หลายอย่างอาจารย์มองว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเข้มแข็งไหมคะผมว่าเขาทำได้เขาทำได้ครับเพราะว่าที่บอกว่าภาพลักษณ์ในการต่อสู้มันเป็นภาพลักษณ์ที่ต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานว่าเป็นตัวแทนของเป็นกลุ่มที่คัดค้านรัฐประหารตั้งแต่ปี57มันเป็นภาพแห่งการต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนานอันนี้มันก็จะสามารถผลิตซ้ำก็คือมวลชนได้เรื่อยๆคือมันมีแฟนคลับอยู่แล้วมันมีมวลชนมันมีพลังมันมีฐานคะแนนอยู่แล้วถ้ายิ่งทำได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่รัฐบาลเนี่ยทำงานแล้วมันด้อยประสิทธิภาพเนี่ยคนส่วนหนึ่งก็อาจจะเทใจเห็นนะครับจุดยืนเห็นโอกาสเห็นหลายๆอย่างของพรรคเพื่อไทยอาจจะกลับมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็ได้และที่สำคัญดีไม่ดีรัฐบาลการเลือกตั้งสมัยหน้าที่อยู่ภายใต้ที่พลของคสช.อาจจะสะดุดขาตัวเองปีหนึ่งปียุบสภาก็ได้ใครจะรู้คุณแม่คือต้องเล่นการเมืองสองขยักนะคะสำหรับพรรคเพื่อไทยแต่ทีนี้ถ้าถามถึงความรู้สึกของคนในสังคมในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยตลอดเขาก็มองว่าแหมงานถนัดของการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็จะตกเป็นของพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่ามีบุคลิกในการจับผิดเก่งมีนักกฎหมายอยู่ในนั้นเยอะคือบุคลิกนักกฎหมายคือจับผิดเก่งอยู่แล้วแต่พรรคเพื่อไทยอ่ะจะมีความถนัดไหมในการจะเป็นฝ่ายค้านต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้หลายๆอย่างโดยเฉพาะเทคนิคทางกฎหมายต้องเรียนรู้จากพรรคประชาธิปัตย์2นะฮะไม่ใช่แค่เฉพาะพรรคนะผมว่าเดี๋ยวนี้สาธารณะเองก็มีการตรวจสอบนะฮะเช่นประชาชนที่ติดตามการทำงานของกระทรวงต่างๆมันมีเครือข่ายภาคประชาชนอยู่เยอะอันนี้พรรคจะต้องเข้าไปร่วมมืออย่างเอาจริงเอาจังเคียงข้างกับเคียงบ่าเคียงไหลกับการตรวจสอบคือบางครั้งตัวเองแทบไม่ต้องตรวจสอบนะมันมีกลุ่มภาคประชาสังคมที่เขาทำอยู่แล้วอย่างเช่นชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบจาก EC ถูกไหมจากการดำเนินนโยบายของคสช.เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ไปร่วมไปเป็นตัวกลางให้กับเขาไปยืนเคียงข้างเขาแล้วก็เอาข้อมูลชาวบ้านที่เขาคัดค้านที่เขาต่อต้านที่เขาชี้เห็นว่ามันกระทบกับเขาอย่างไรเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายในการนำเสนอต่อสังคมมันไม่ต้องทำเองแต่เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยกันติดตามตรวจสอบ
คือถ้าเกิดการเมืองมันไหลไปตามแบบพิมพ์เขียวอย่างที่อาจารย์มองเนี่ยนะถามว่าสังคมประชาชนหวังจะได้อะไรจากการเมืองหลังจากนี้มีความหวังในการที่ไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงในอนาคตหรือเปล่าผมว่าประชาชนผมค่อนข้างไม่หวังแล้วสิ้นหวังค่ะคือประชาชนผมคิดว่าเขารู้แล้วครับว่ารัฐบาลหน้าก็คือรัฐบาลที่มาจากรัฐบาลคสช.ที่มาจากการเลือกตั้งคือคสช.รู้จุดอ่อนตัวเองดีว่าตัวเองได้อำนาจมาจากการประหารซึ่งมันไม่ชอบทำและมันเป็นเงื่อนเหตุที่ทำให้เขาต้องดำเนินนโยบายเยอะแยะมากมายเพื่อเอาใจต่างประเทศเอาใจองค์กรโลกบาลเพราะถือว่าเขาบอกว่าคุณไม่ได้มากระบวนการชาติไหนเขาหรือต้องการสร้างเสื้อเอาเสื้อคลุมประชาธิปไตยมาใส่ให้เร็วที่สุดซึ่งทุกคนรู้ไอ้การที่ทุกคนรู้เนี่ยมันทำให้คนส่วนหนึ่งมันสิ้นหวังมันสิ้นหวังและเริ่มที่รู้สึกไม่ค่อยคาดหวังกับรัฐบาลต่อไปซึ่งมันเป็นโอกาสของพรรคเพื่อไทยแล้วคนก็ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เริ่มรู้สึกเอื้อมระอากับพรรคประชาธิปัตย์นี่มันเป็นโอกาสคือมันเป็นโอกาสมากที่ผมบอกผมอาจจะเห็นต่างกับคนอื่นเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยจบผมบอกไม่ใช่นี่คือโอกาสในการสร้างสถาบันทางการเมืองค่อนข้างมากค่ะคืออาจารย์กำลังจะหมายความว่าด้วยเงื่อนไขกฎกติกาภายใต้รัฐธรรมนูญที่วางหลุมพรางวางกับดักเพื่อที่จะกำจัดหรือควบคุมการเมืองเนี่ยเขาไม่พรรคเพื่อไทยเป็นอยู่แล้วก็อย่าไปเป็นก็ไปเป็นฝ่ายค้านดีกว่าแต่หลุมพรางกับดักนี้มันจะหันไปทำลายฝ่ายที่วางเงื่อนไขเองไหมถูกต้องครับค่ะอันนี้ถูกต้องเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านการควบคุมมันน้อยแต่เป็นคือวิจารณ์ติดตามตรวจสอบมันสามารถทำให้ฝ่ายที่มีอำนาจเนี่ยติดกับดักรัฐธรรมนูญตัวเองได้ง่ายเพราะนูนฉบับนี้นะมันอย่างที่บอกมันเป็นการพยายามจะเรียกเป็นการแบ่งปันสัดส่วนอำนาจกันของเหล่าชนชั้นนำแต่มันกีดกันคนที่ไม่ได้เป็นเครือข่ายออกซึ่งก็ดีก็ดีที่ไม่ได้เป็นเครือข่ายก็ออกจากเครือข่ายอำนาจได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาติดกับดักตัวเองเพราะว่าเอาเข้าจริงๆนะฮะถ้าไปฟังนะครับข้าราชการหรือคนที่ทำงานในฝ่ายปฏิบัติจำนวนมากจะบอกเลยว่ารุ่นฉบับนี้ปฏิบัติยากมากเพราะเขียนแบบเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะกีดกันพรรคการเมืองและกลุ่มคุณทักษิณออกจากการเมืองคือเขียนไปเขียนมาตัวเองงงเองตัวเองจะใช้ยากเองและที่สำคัญการนำไปปฏิบัติการนำไปใช้ยากเนี่ยมันทำให้ความมั่นคงของรัฐบาลหลังจากนี้ด้วยแม้ถ้ามองแบบนี้มันเหมือนกับเกมนี้ฝ่ายรุกฝ่ายรับเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ครับใช่ครับถ้ามองก่อนหน้านี้มันเหมือนกับชินวัตรเองเป็นฝ่ายรับมาโดยตลอดวันนี้พอถ้าพรรคเพื่อไทยเอาชินวัตรออกไปเนี่ยฝ่ายที่เป็นฝ่ายตั้งรับกลายเป็นฝ่ายอำนาจนอกระบบแล้วใช่ครับแต่ถ้าทำอย่างที่ผมบอกนะฮะแต่ถ้าทำแบบที่กระแสหลักก็บอกว่าไม่มีเชฟปัดแล้วไม่โอ้สุดที่ไม่มีคุณทักษิณไม่มีชินวัตรพรรคเพื่อไทยก็จะทำยังไงคือถ้าไม่ทำแบบนี้ก็จบครับถ้าไม่ทำแบบที่ผมเสนอก็จบครับแต่ถ้าพยายามใช้โอกาสนี้ผมคิดว่ายังไปได้และอาจจะมีส่วนสำคัญในการสร้างสถาบันทางการเมืองระยะยาวก็น่าจะมีอะไรให้ดูเยอะนะคะมีละครเก่าละครใหม่เกิดขึ้นแน่สำหรับการเมืองหลังจากนี้มีแน่นอนครับมีแน่นอนเพราะว่าที่บอกทุกคนเคยคาดหวังนะครับกับคสช.อยู่พอสมควรแต่หลังจากเห็นลักษณะการทำงานทางการเมืองของคสช.และพลเอกประวิตรมันไม่ต่างอะไรกับการเมืองการเมืองเก่าก็คือเป็นเหล้าเก่าในขวดเก่าไม่ได้เหล้าเก่าในขวดใหม่เป็นเหล้าเก่าในขวดเก่าเลยซึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยทางการเมืองมันก็ทำให้เพิ่มความไม่พอใจให้กับคนจำนวนมากที่ไม่พอใจอยู่แล้วประการที่หนึ่งสองคนที่เคยพอใจแล้วก็ผิดหวังค่ะแม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายอำนาจนอกระบบหรือคสช.ฟังที่อาจารย์พูดอ่ะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าจะสบายใจได้แล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ไปถึงวันเลือกตั้งละคะอันนี้ไม่รู้กันเขาจะยังดึงเกมไม่มีการเลือกตั้งทำได้ก็ทำได้ก็ยังบอกว่าคุณก็ต้องจัดการกับเนี่ยก็อย่างที่บอกต้องจัดการกับปีศาจที่เขาสร้างเนี่ยให้มันยาวนานนี่บอกเขาจะแต่ผลที่ตามมาล่ะถ้าเขายังต้องดึงออกไปวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถาโถมเข้าหาเขาดึงได้ครับการยืดเยื้อเกมอำนาจนี้ดึงได้ครับก็คืออย่าลืมนะในกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์นะครับไม่มาฟังศาลเนี่ยมันก็ใช้เป็นเครื่องมือในการที่บอกนี่เห็นคุณยิ่งลักษณ์เป็นผู้นำรัฐบาลเนี่ยให้ลูกน้องมาติดคุกแทน40ปีมันก็สามารถสื่อสารกับสังคมในลักษณะนี้ได้สองเอาคดีความต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายขึ้นมาเพ
พื่อทำให้เห็นว่าเนี่ยโอ้สถานการณ์ทางบ้านเมืองเราเนี่ยมันยังไม่พร้อมต่อการเลือกตั้งกลุ่มคุณทักษิณตระกูลชินวัตรยังไม่ยอมยังไม่ยินยอมยังไม่ยอมรับกติกาบ้านกติกาเมืองมันทำได้เพราะอย่าลืมฝั่งที่มีอำนาจนะมันสามารถใช้กลไกอำนาจเนี่ยทำทุกอย่างได้เพื่อที่จะประวิงเวลาเพื่อที่จะยื้อเวลาทำได้หมดนะครับแต่สังคมจะเข้าใจหรือเขาจะอธิบายยังไงกับสังคมเพราะว่าที่ถามเสียงโหยหาการเลือกตั้งก็สูงนะคะมันสังคมที่บอกยิ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งสภาพการเมืองแบบนี้คนมันหันหลังคนมันหันหลังก็มีใช้ชีวิตไปวันๆพยายามที่จะประหยัดให้มากที่สุดนะครับลงทุนให้น้อยที่สุดใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและถอยห่างจากการเมืองมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างมองเป็นเรื่องตลกไปหมดรอเป็นเรื่องขำขันไปหมดค่ะอย่างเช่นสังเกตนะพลเอกประวิตรออกมาบอกว่าจะติดตามคนที่ให้ทำให้คุณยิ่งรักหนีออกไปคนก็แซวคนก็ทำการเรื่องตลกว่าแกเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานพลเอกพลตำรวจเอกศรีวราทุกคนก็แซวว่าเอาแล้วทายาทกระทิงแดงอ่ะเห็นไหมทุกคนคลายมองเป็นเรื่องตลกไปหมดก็คือเขาเริ่มรู้สึกเอื้อมละอาและเบื่อหน่ายมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าจับตามองนะอาจารย์คือก่อนหน้านี้เรามองว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองก็จะกลัวทหารแต่วันนี้ภาพที่เราเห็นเหมือนกับเขาท้าทายใช่ครับครับอันนี้นะครับคือบอกอะไรคือส่วนนี้ผมคิดว่าฝ่ายความมั่นคงและทหารเนี่ยนะครับไม่เข้าใจโลกสมัยใหม่ในศตวรรษที่21ยังคิดว่าเรายังอยู่ในสภาวะสงครามเย็นอะไรทำนองนั้นนะจริงๆมันไม่ใช่แล้วโลกสมัยใหม่เนี่ยคุณควบคุมอะไรไม่ได้หรอกครับโลกสมัยใหม่เนี่ยมันต้องอยู่กับเหตุและผลและข้อมูลคุณจะอ้างเหตุผลที่เลื่อนลอยเนี่ยมันมีแฟนคลับคุณจำนวนน้อยเท่านั้นแหละครับที่เชื่อแต่คนจำนวนมากเขาไม่เชื่ออีกแล้วเพราะว่าเขามีข้อมูลเขาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เยอะมากขึ้นเขาที่สำคัญเขาเป็นเสรีชนก็คือเป็นคนที่คิดเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาะนะครับการบงการการควบคุมการสั่งการจากรัฐบาลหรือว่าจากฝ่ายอำนาจต่อไปอันนี้นะที่มันอยู่เหนือการควบคุมของกสช.ที่ผมมองนะคือวันนี้สิ่งที่ต้องมองคือใครเป็นคนที่จะเป็นฝ่ายวางหมากวางเกมนี้แหละเปิดเกมรุกก่อนอันนี้ได้เปรียบใช่ไหมคะสำหรับการเมืองครั้งหน้าวันนี้สิ่งที่เราคุยกันนะคะกับอาจารย์โอฬารไม่ได้เป็นการมาหาความหมายคือการหาความหมายของการหายตัวไปของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนัยยะสำคัญไม่ได้มาหาความหมายว่าคุณยิ่งลักษณ์หายไปไหนไปอยู่ที่ไหนแต่ความหมายที่มันเกิดหลังจากนี้กับหน้าการเมืองไทยที่อาจารย์โอฬารได้พูดตอนนี้ต่างหากนี่คือความหมายสำคัญสำหรับสังคมไทยในวันข้างหน้าที่ต้องจับตามองกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณนี่คือคิดเพื่อไทยนะคะกับอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียววันนี้ขอบพระคุณค่ะพบกับคิดเพื่อไทยได้ใหม่นะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวดิฉันตรีณปางมณีชาตรีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือปัญหาของระบบการเมืองไทยที่สุดท้ายแล้วไม่น่าเชื่อว่าคสช.เองหรือว่าคนที่อยากจะมีอำนาจต่อไปเนี่ยกลับมาก็คือถ้ากลับมาใช้อาศัยวิธีการการเมืองแบบเดิมถ้ากับว่าเราไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยในทางการเมืองสุดท้ายกลับมาสู่วังวนแบบเดิม